นมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาจะได้มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องยิ่งขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมก็อาจจะนำตนเองได้ปฏิบัติในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดความคิดย่อมเป็นไปในทางที่ผิดได้ถ้าขาดธรรมะความรู้ความเข้าใจในธรรมเมื่อเราทำผิดคิดผิดพูดผิดจิตของเราก็สะสมกรรมกิเลสอันสร้างเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนให้ตนเองแต่ถ้าหากว่าเรามีธรรมเข้าใจในธรรมก็จะนำตนให้เป็นคนที่ทำถูกพูดถูกและก็คิดถูกเมื่อมีความถูกต้องจิตเราก็ไม่เศร้าหมองเพราะจิตมีธรรมเป็นกุศลจิตก็จะสะสมเอาคุณธรรมความดีกรรมดีอำนวยผลคือวิบากที่ดีต่อๆไปฉะนั้นการมีความเห็นที่ถูกต้องจะเรื่องสำคัญตรงกันข้ามความเห็นไม่ถูกต้องหรือความเห็นผิดก็เป็นอันตรายนะเป็นความทุกข์ความเสียหายมากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์ได้นั้นการสดับรับฟังธรรมะเป็นการสร้างสมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอกุศลเป็นเหตุแห่งความทุกข์กุศลเป็นเหตุแห่งความสุขเมื่อเรารับตัวกลัวทุกข์เราก็จะพยายามเว้นอกุศลแล้วก็พยายามสะสมกุศลให้มากเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นกับจิตใจถ้าเราแบ่งใหญ่ๆก็มี3อกุศลที่มีโลภะเป็นมูลเรียกว่าโลภะมูลจิตจิตที่มีโลภะคือความโลภเป็นมูลมีโลภะเจตสิกเนี่ยเป็นมูลก็เป็นจิตประเภทโลภะมูลจิตอีกพวกหนึ่งก็คือจิตที่มีโทสะเป็นมูลมีโทสะเจตสิกประทุษร้ายในอารมณ์เป็นมูลเรียกว่าโทสะมูลจิตอีกพวกหนึ่งก็คือจิตที่มีโมหะเป็นมูลโมหะก็คือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นมูลจิตก็เป็นโมหะฉะนั้นถ้าบุคคลมีอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะมันก็จะเติบโตออกดอกออกผลมาเป็นอกุศลธรรมต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นกับจิตใจทั้งที่ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาอกุศลธรรมต่างๆเนี่ยเจริญงอกงามขึ้นก็โดยมีอกุศลมูลเป็นเหตุเหมือนต้นไม้มันก็มีรากเหง้าเมื่อมันยังมีรากเหง้าอยู่มันก็จะมีขึ้นหน่อขึ้นต้นลำต้นกิ่งใบออกดอกออกผลฉะนั้นอกุศลมูลเนี่ยถ้ายังมีอยู่ในขันธสันดานของคนใดเมื่อได้เหตุปัจจัยก็จะออกดอกออกผลขึ้นต้นเป็นผลเกิดขึ้นมายันเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเนี่ยสภาพจิตของเราเนี่ยทำไมมันจึงเกิดโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอะไรต่างๆได้เรื่อยได้มากได้บ่อยก็เพราะว่ามันมีอกุศลมูลอยู่เหมือนหญ้าที่เราริดรอนหรือต้นไม้เมื่อเราริดรอนกิ่งก้านสาขามันก็ยังสามารถจะแตกช่อแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่เพ
ราะว่ามันยังมีรากเหง้าตัดกิ่งตัดใบออกเนี่ยมันก็แตกใหม่บางทีมันก็แตกได้เป็นพุ่มกว้างกว่าเก่าได้เหมือนจิตใจที่มันมีอกุศลธรรมราคะโทสะมานะทิฏฐิฟุ้งซ่านอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมที่มีมูลคืออกุศลมูลที่ยังอยู่ในขันธสันดานฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องขุดรากถอนโคนเอาอกุศลมูลให้หมดไปจากจิตใจใจของเราก็จะหมดจดจากอกุศลธรรมจากอสวกิเลสทั้งหลายอย่างมันต้นไม้ถ้าเราคิดจะทำให้มันตายเนี่ยเราก็ไปขุดรากถอนโคนมันขึ้นมาไม่ต้องไปตัดยอดตัดกิ่งตัดใบมันก็ตายทีนี้อกุศลมูลในจิตใจของเราซึ่งมันเหนียวแน่นทับโถมเป็นอาสวะนอนเนื่องเป็นอนุสัยผูกมัดสัตว์ทั้งหลายคล้องอยู่ในวัฏสงสารประกอบสัตว์ไว้อยู่ทำให้สัตว์ไหลไปในการเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนยางเหนียวมันจึงเป็นเหมือนกาวเป็นเหมือนเครื่องหมักดองอย่างเหมือนสุราที่เขาเอาของมาหมักเอาแป้งมาหมักเอาผลไม้มาหมักมาเป็นสุรามาเป็นเมลัยเนี่ยของอะไรที่มันหมักเข้ามันก็เป็นของมึนเมาได้ในจิตใจนี่เหมือนกันน่ะอกุศลมูลอกุศลธรรมเมื่อมันหมักดองอยู่มันก็จะมีฤทธิ์มีผลขึ้นมาในจิตใจของปุถุชนมันมีอสวะคือเครื่องหมักดองอยู่มีอนุสัยนอนเนื่องอยู่เวลาเราปกติมันก็ยังมีอยู่มันไม่ปรากฏตัวเรียกเป็นอนุสัยแต่เมื่อมันได้เหตุปัจจัยเหมือนต้นไม้เมื่อได้ดินได้น้ำได้ปุ๋ยได้อากาศได้แสงแดดมันก็ขึ้นต้นขึ้นมางอกขึ้นมาเพราะว่ามันยังมีรากเหง้าของมันอยู่จิตใจนี่ก็เหมือนกันมันมีอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเมื่อได้เหตุปัจจัยได้อารมณ์ก็คือสิ่งที่มาปรากฏมาเป็นอารมณ์ของจิตจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นเหตุปัจจัยเรียกว่าเป็นอารมณปัจจัยอารมณ์เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วก็การที่มีอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่แยกขายการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยกขายการคิดผิดการพิจารณาที่ผิดเนี่ยก็สร้างปลุกเอากิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยให้ฟูขึ้นมาในใจเรียกว่าเป็นปริฐานกิเลสเป็นกิเลสที่ปรากฏขึ้นในใจเมื่อปรากฏขึ้นมาในใจถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยแยบคายกลับมีอโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคือการคิดผิดพิจารณาผิดกิเลสที่เป็นปรุฐานกิเลสก็จะมีความเข้มข้นรุนแรงมันก็จะแสดงออกมาทางกายทางวาจากลายเป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าเป็นวีติกมกิเลสกิเลสมันมี3ระดับนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเรียกว่าอนุสัยกิเลสผุดขึ้นมาในใจอยู่ในใจยังไม่แสดงออกทางกายทางวาจาก็เป็นปริยุปฐานกิเลสกิเลสอย่างกลางแต่ถ้าไม่มีสติขาดสติปัญญาขาดโยนิโสมนสิการกิเลสก็จะมีความรุนแรงทำให้พฤติกรรมทางกายวาจาออกไปที่เป็นอกุศลกรรมได้เป็นอกุศลกายกรรมเป็นอกุศลวจีกรรมหรือเป็นอกุศลมโนกรรมอกุศลมโนกรรมที่เป็นมโนทุจริตก็ได้ถ้าไม่แสดงออกไปทางกายวาจาแต่ว่า
มันมีความรุนแรงในจิตใจเช่นอกุศลประเภทโทสะถึงขั้นพยาบาทอาฆาตอย่างนี้ก็จะเป็นอกุศลมโนทุจริตสามารถเป็นกรรมที่นำไปปฏิสนธิในอบายได้หรือถ้าเป็นอกุศลประเภทโลภะราคะมีความรุนแรงในจิตใจมีความคิดเบียดเบียนคิดวางแผนคิดกระทำอกุศลทุจริตเนี่ยอย่างนี้แล้วมันก็เป็นมโนทุจริตได้เป็นอกุศลกรรมบถได้ฉะนั้นทุจริตเนี่ยจึงมีทั้งกายทุจริตวจีทุจริตและก็มโนทุจริตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนชี้ทางบอกทางถึงความเป็นจริงของจิตใจของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็บอกวิธีแก้ไขในการที่จะเอาชนะอกุศลในการที่จะนำตนให้พ้นจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ให้แนะนำสั่งสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณคือมีความสงสารคิดช่วยเหลือเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เพราะพระองค์มองเห็นว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายยังคล้องอยู่กับอกุศลธรรมก็เท่ากับว่าสัตว์เหล่านั้นนำตนที่ยังต้องคล้องอยู่กับกองทุกข์คล้องอยู่กับวัฏฏะสงสารจะต้องไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความเศร้าโศกความพิไรลำพันธ์ความไม่สมปรารถนาความประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาก็จะต้องเจอกองทุกข์กายทุกข์ใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพระองค์จึงปรารถนาที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์จึงได้พยายามที่จะสั่งสมกุศลบารมีของพระองค์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรารถนาของพระองค์เนี่ยมีความปรารถนามาตั้งแต่แรกที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าพระองค์หวังความพ้นทุกข์เฉพาะพระองค์เองเนี่ยพระองค์ก็ไม่ต้องสั่งสมบารมีมากสามารถที่จะดับทุกข์ด้วยพระองค์เองไปนานแล้วสมัยที่เป็นสุเมธดาบทเนี่ยได้พบกับพุทธเจ้าพระทีปังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นในครั้งนั้นถ้าพระองค์ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์พระองค์ก็จะได้ฟังธรรมแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้เพราะบารมีที่สะสมมาเพียงพอแต่ว่าพระองค์ก็ยับยั้งไม่ตรัสรู้ในชาตินั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พ้นทุกข์ก็ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยเนี่ยเรียกว่าเจตนาจิตใจของพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างนั้นตนเองพ้นทุกข์ก็จะต้องให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยฉะนั้นการที่จะสามารถทำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้เนี่ยจะต้องสอนได้จะต้องนำสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติเป็นความจริงออกมาเปิดเผยออกมาสอนไม่ใช่ง่ายนะการที่จะบัญญัติภาษาคำสอนจากสิ่งที่เป็นสภาวะสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเอามาเป็นภาษาสื่อให้ผู้ฟังรู้เรื่องและปฏิบัติตามแล้วก็พ้นทุกข์ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาสัมโพธิญาณระดับที่จะเป็นพุทธเจ้าจึงจะสามารถที่จะเปิดเผยสัจธรรมต่อผู้อื่นให้รู้ตามได้เห็นตามได้อย่างผู้ที่หวังตรัสรู้ด้วยลำพังตนเองไม่ต้องฟังคำสอนจากใครและก็ไม่ต้องสอนใครรู้เฉพาะตนแล้วก็พ้นทุกข์ได้ตนเองเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีไม่ต้องถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แม้กระนั้นก็นานกว่าสงไข่ถ้าอาจว่าเป็นระดับสาวกก็สร้างบารมีสั้นลงเพราะฉะนั้นเราได้มาเจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ป็นโอกาสดีชีวิตนี้ได้เกิดมาพบพระธรรมคำสอนได้เข้าใจได้สว่างทางชีวิตอะไรถูกอะไรผิดเราได้เข้าใจถือเป็นบุญญาราบยิ่งกว่าสมบัติภายนอกยิ่งกว่าเงินทองภายนอกมากมายเพราะสมบัติภายนอกเนี่ยมันก็แค่กินแค่ใช้แค่ชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทำให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้จริงแต่การที่เรารู้ธรรมะเข้าใจในธรรมะมีความเห็นชอบเราจะนำตนเองสะสมเหตุหรือเดินทางสู่ความพ้นทุกข์ได้จึงถือว่าเป็นสมบัติเป็นทรัพย์อันประเสริฐเกิดมาแล้วได้เป็นผู้มีความเริ่มใสศรัทธานำชีวิตตนเองเข้ามาสู่เส้นทางแห่งธรรมไม่ใช่ง่ายถ้าเราไม่มีบุญบารมีมาแต่เก่าก่อนเราจะไม่มีโอกาสได้เหยียบย่างเข้ามาสู่เส้นทางของพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าได้วางไว้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มารักษาศีลฉะนั้นถ้าเราได้เข้ามาสู่ทางธรรมเนี่ยเราได้ปฏิบัติในทางที่ถูกขึ้นความสุขสงบความร่มเย็นก็จะค่อยเกิดขึ้นใครที่มีประสบการณ์ชีวิตมาจากการที่เราเคยทุกข์เคยยากเคยลำบากเคยเครียดเคยวุ่นวายจิตใจเนี่ยพอเรามาเข้าสู่ทางธรรมเนี่ยเราจะคลี่คลายลงสามารถจะทำจิตใจของเราสงบระงับร่มเย็นเป็นสุขมีความโปร่งเบาได้เนี่ยพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้แสดงไว้เนี่ยสามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงๆเพียงเราได้เข้าใจมีความเริ่มใสศรัทธาเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเราจะได้ความเบาใจขึ้นสบายใจขึ้นสงบใจขึ้นจากการที่เราเป็นผู้มีศีลพอเรามีศีลเนี่ยเราก็จะปลอดภัยขึ้นคนไม่มีศีลก็เท่ากับว่าทำร้ายตนเองการที่ผิดศีลเนี่ยเราดูว่าเราไปทำคนอื่นก็จริงแต่ว่าที่จริงมันทำให้ตนเองทุกข์แต่คนมองไม่ออกไม่ค่อยคิดมองไม่เห็นในประเด็นที่ว่าเมื่อทำคนอื่นเดือดร้อนทำคนอื่นทุกข์แล้วจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้ตนเองเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจะมองไม่ออกถ้าเราเข้าใจในธรรมเราก็จะมองออกเข้าใจการทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยการทำผิดก็คือผิดศีลอย่างการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นการลักขโมยฉ้อโกงก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนการประพฤติผิดในกามก็เป็นการล่วงละเมิดในสิทธิของผู้อื่นผู้ครองของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนการโกหกหลอกลวงเนี่ยก็เหมือนกันทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการทำตนเองให้ทุกข์ทำตนเองให้เดือดร้อนเช่นเดียวกันและยิ่งกว่านั้นจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนยิ่งกว่าที่ทำกับเขามากเพราะว่าวิบากกรรมที่เราทำมันจะให้ผลแรงให้ผลกว้างกว่าที่ทำไปแต่ละครั้งเราทำไปครั้งหนึ่งเนี่ยแต่เวลาเราได้รับผลมันได้รับผลหลายครั้งหลายภพหลายชาติการที่เรากระทำไม่ดีต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะบุคคลที่มีพระคุณต่อเราเช่นพ่อแม่ก็จะเป็นโทษมากขึ้นเมื่อเราทำไม่ดีไว้กรรมนั้นก็จะสนองมาที่เรามากกว่าที่เราทำหลายหนหลายเที่ยวมากกว่าที่เรากระทำทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจร้องไห้เดือดร้อนเป็นทุกข์ครั้งเดียวแต่ผลออกมาเราจะต้องมาร้องไห้ทุกอกทุกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็หลายภพหลายชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสิ่งต่างๆที่เราเผชิญเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆทุกอย่างเนี่ยมีเหตุ
มีเหตุมาทั้งนั้นผลที่เกิดขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยต้องมีเหตุนี่มันเป็นกฎสัจธรรมเป็นความจริงเป็นเหตุเป็นผลผลอย่างนี้ก็ต้องมีเหตุอย่างนี้ผลออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็ต้องเกิดจากเหตุที่ไม่ดีเหตุที่เป็นบาปเป็นอกุศลการผิดศีลเนี่ยเป็นเหตุไม่ดีเป็นบาปจึงเป็นการทำร้ายตนเองมีตนเพื่อทำร้ายตนเนี่ยเราต้องระลึกไว้เสมอว่าการทำบาปการทำชั่วคือการทำร้ายตนเองการทำชั่วก็คือการทำตัวให้ทุกข์ต้องนึกไว้อย่างนี้ต้องระลึกไว้อย่างนี้ฉะนั้นบุคคลที่รักตัวกลัวทุกข์ก็จะต้องรักษาตนไม่ให้ทำชั่วรักษาตัวไม่ให้ทำบาประวังกายวาจาตลอดทั้งจิตใจเนี่ยไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสจริงอยู่ความเป็นปุถุชนเนี่ยเราก็จะต้องมีกิเลสเกิดขึ้นเป็นเรื่องตามเหตุตามปัจจัยเมื่อประสบเหตุปัจจัยได้เหตุปัจจัยก็จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราให้รู้ทันเราให้รู้เท่าทันคนจะรู้เท่าทันเนี่ยก็คือคนต้องเป็นคนเจริญสติเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะคนมีสติสัมปชัญญะก็คือคนรู้ตัวอยู่คนรู้ตัวก็คือคนที่รู้กายรู้ใจตนเองคนที่พิจารณากายใจตนเองได้เสมอเนี่ยเขาก็จะเห็นจิตใจตนเองเป็นอย่างไรมองเห็นทุกข์เห็นโทษมองเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตใจตนเองนะเรียกว่ามองเข้าสู่ด้านในมองเข้าหาใจตนเองเรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีธรรมคนไม่มีธรรมนั้นก็จะมองแต่คนอื่นมองแต่ภายนอกเราก็จะมองคนนั้นผิดคนนั้นไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีกับเราแต่ว่าเราไม่ค่อยมองตัวเราโดยเฉพาะจิตใจของเราฉะนั้นต้องฝึกเป็นคนที่รู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่เสมอคำสอนในพุทธศาสนาจึงสอนให้เป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อการเป็นผู้เจริญสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยจะทำให้เรามองกายมองใจตนเองแล้วการที่เรารู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันต่อจิตใจตนเองเราก็จะปรับปรุงแก้ไขรักษาใจของเราให้กลับสู่ความดีงามได้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญพิจารณาอย่างถูกต้องอย่างแยบคายก็คือเราคิดอย่างไรที่จะทำให้จิตใจของเราเนี้ยเป็นไปในทางกุศลจิตที่เป็นกุศลนั่นก็คือจิตเราไม่โลภจิตไม่เป็นไปกับความโลภจิตไม่เป็นไปกับความโกรธจิตไม่เป็นไปกับความหลงจิตไม่เป็นไปกับมานะความถือตัวจิตไม่เป็นไปกับทิฏฐิความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นจิตไม่เป็นไปกับความฟุ้งซ่านความรำคาญใจไม่เป็นไปกับโลภะโทสะเนี่ยจิตเหล่านี้ก็จะมีความสะอาดจิตมีความสะอาดจิตมีความผ่องใสใจมีความเบิกบานก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นจิตใจของตนเองเนี่ยไม่มีใครที่จะมาแก้ไขมาชำระมาทำให้ดีทำให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็ไม่มีใครที่มาทำใจเราให้ทุกข์คนอื่นเนี่ยทำให้ไม่ได้แต่ว่าใจของใจเราต่างหากที่ทำให้ใจเราดีใจเราไม่ดีใจเราทุกข์ใจเราสุขใจเราเป็นอกุศลมันเป็นเรื่องของใจของใจตัวเราเองเราดูจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งที่ถูกนางมาคันธียามเหสีของพระเจ้าอุเทนซึ่งมีความพยาบาทอาฆาตโกรธแค้นต่อพุทธเจ้าเนี่ยก็จ้างวานคนให้มาด่าพระพุทธเจ้า
เนี่ยด่าสารพัดต่างๆจนพระอานนท์ทนไม่ไหวอ้อนวอนพุทธเจ้าให้ไปเมืองอื่นไปที่อื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นพระองค์ไม่มีความสะเทือนไม่มีความทุกข์ไม่มีความโกรธไม่มีความเสียใจเพราะฉะนั้นสิ่งภายนอกเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์หรือใจเรามีกิเลสโลภโกรธหลงได้พระพุทธเจ้าก็ต้องเกิดกิเลสเมื่อได้ยินเสียงไม่ดีเสียงด่าเสียงว่าต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ใจเกิดความโกรธความเสียใจความทุกข์เนี่ยคือใจของใจตนเองเหมือนใจของพระอานนท์ท่านทนไม่ไหวท่านรู้สึกเดือดร้อนเราตอนพระอานนท์เนี่ยยังเป็นโสดาบันยังไม่ได้ละกิเลสได้หมดจดก็ได้ยินเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ได้ยินพระอานนท์ก็ได้ยินเสียงด่าเหมือนกันและจริงๆด่าก็ด่ามาที่พระพุทธเจ้าด้วยพระอานนท์กับเดือดร้อนมากแสดงว่าได้ยินเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนแต่พระอานนท์เดือดร้อนแสดงถึงว่าเสียงหรือบุคคลหรือสิ่งภายนอกเนี่ยจริงอยู่เป็นปัจจัยแต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุจริงๆที่ทำให้ใจเราเดือดร้อนความเดือดร้อนใจของเราเนี่ยเกิดจากใจของเราเองความคิดของเราเองความเห็นของจิตใจต่างหากที่ทำให้ใจเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ให้ความสำคัญกับใจของเราเมื่อเราให้ความสำคัญกับใจของเราเนี่ยเราก็จะไม่ไปมองต่อภายนอกสิ่งภายนอกจะยังไงจะดีไม่ดีจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าสิ่งภายในของเราคือจิตใจของเราเนี่ยเราจะมาปรับปรุงมาแก้ไขมาระมัดระวังที่ใจถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถจะอบรมพัฒนารักษาจิตใจของเราให้ดีงามแก้ไขใจของเราที่เดือดร้อนใจของเราที่เศร้าหมองให้มีความผ่องใสได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยโยนิโสมนสิการการพิจารณาให้ถูกต้องอย่างเช่นเราพิจารณาอ้อที่มันทุกข์ใจเนี่ยเพราะใจเราเองต่างหากความคิดความอ่านความรู้สึกนึกคิดของเราต่างหากความคิดเพียงแค่นี้ก็สามารถจะปลดใจของเราหรือว่าดำเนินแนวทางที่ถูกได้สติสัมปชัญญะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนจะต้องมีไว้แล้วก็ไม่มีใครจะมาทำให้เราได้สติสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่เราจะต้องอบรมสะสมด้วยตนเองผู้อื่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นเพียงผู้บอกผู้แนะนำให้ทำถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีใครช่วยได้เราต้องทำเดินตามคำสอนที่พระองค์ได้สอนไว้บอกไว้ถ้าเราหวังความพ้นทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้ไว้แล้วว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการโกหกการดื่มสุราเมรัยเนี่ยมันเป็นบาปมันเป็นอกุศลมันนำมาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษตัวเองเราเชื่อคำสอนพระเจ้าเราก็ปฏิบัติตามคือรักษาศีลคือเว้นศีลก็คือเว้นการกระทำที่ผิดเหล่านี้ให้ได้ต้องคอยดูแลกายวาจาของตัวเองอยู่ตลอดแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยคนที่จะสำรวมระวังกายวาจาใจเราได้ดีก็คือคนที่ปฏิบัติภาวนาเจริญสติอยู่เนี่ยจะมีความละเอียดในการดูแลรักษาตนได้ดีเพราะว่าคอยระลึกคอยพิจารณาอยู่มีสติคอยเฝ้าระวังอารมณ์จิตใจกายวาจาใจของตนเองอยู่ทุกขณะเวลายืนก็มีสติสำรวมระวังรักษาใจอย่าให้เป็นบาปเวลาเดินอยู่ที่ไหนก็คอยมีสติสำรวมระวังรักษาใจตัวเองไม่ให้เป็นบาปเวลานั่งอยู่ที่ไหนขณะใดก็คอยสำรวมระวังรักษาใจตัวเองไม่ให้เป็นบาปแม้เวลานอนเราก็ต้องมีสติสำรวมระวังรักษาใจของตนเองอย่าให้เป็นบาปหรือว่าให้ใจเรามีสติสมาธิปัญญามีความสะอาดมีความผ่องใสไว้ด้วยการรู้ด้วยการละ
รู้ละเท่าทันต่ออารมณ์ต่อจิตใจอารมณ์ทั้งหลายมันก็มาปรากฏที่เรามีสื่อรับอยู่เพียง6ทางเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยอารมณ์มากระทบที่มันจะเกิดเรื่องมันก็ตรงที่มันมีการผัสสะเสียงกระทบหูได้ยินเกิดขึ้นเรื่องหรือว่ากุศลอกุศลมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันจะตามมาเมื่อมีการผัสสะมีเวทนาตัณหาอุปาทานผัสสะทางหูผัสสะทางตาขึ้นมาตาเห็นรูปถ้าเราขาดสติอกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่เป็นไปด้วยความโลภ ก็เป็นไปด้วยความโกรธไม่เป็นไปด้วยความโกรธก็เป็นไปด้วยความหลงในวันหนึ่งๆเราก็มีการเห็นอยู่มากเมื่อเราลืมตาอยู่เนี่ยมีการผัสสะทางตาอยู่มากบ่อยมากมีการผัสสะทางหูได้ยินเสียงอยู่บ่อยมากมีการผัสสะทางกายอยู่บ่อยมากมีการผัสสะทางใจมโนสัมผัสยิ่งมากและในขณะนั้นๆเนี่ยกิเลสอกุศลธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันระลึกรู้ได้ยินก็ระลึกรู้สภาพได้ยินใจเป็นยังไงคอยสังเกตใจได้ยินแล้วใจเกิดปฏิกิริยาในทางใดยินดียินร้ายหรือปล่อยวางหรือวางเฉยตาเห็นรูปเห็นขึ้นมาระลึกรู้จิตใจเป็นยังไงด้วยความยินดียินร้ายหรือปกติหรือวางเฉยเวลาได้กลิ่นเวลาริมรสเวลาสัมผัสถูกต้องทางกายก็มีสติระลึกรู้ทั้งที่เกิดการผัสสะที่กายกระทบความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรู้สึกสบายไม่สบายถ้ามีสติรู้ไปถึงกายถึงใจใจเป็นอย่างไรใจเกิดปฏิกิริยาอย่างไรชอบไหมชังไหมปกติไหมสงบหรือไม่สงบผ่องใสหรือขุ่นมัวใจเผลอรู้ทันเอาในเผลอใจคิดเอารู้ทันเอาคิดคิดไปคิดมาคิดแล้ววุ่นวายคิดแล้วฟุ้งซ่านสมองเครียดก็รู้ตัวขึ้นรู้สึกตัวขึ้นเนี่ยในทางการปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกชีวิตเนี่ยจำต้องมีต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้เครื่องไม้เครื่องมือให้วิธีการไว้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินวิสัยที่เราจะทำตามคำสอนพระเจ้าตรัสไว้การที่จะเป็นผู้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวในการยืนเดินนั่งนอนทำพูดคิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยเพราะมันเป็นเรื่องอยู่กับตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีอยู่มีกายให้ระลึกรู้มีใจให้ระลึกรู้มีตาหูจมูกลิ้นอยู่เนี่ยมีเห็นมีได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสมีใจที่จะต้องรับรู้รู้สึกเนี่ยสัจธรรมความเป็นจริงเหล่านี้มันมีอยู่ที่จะให้พิจารณาที่จะให้ศึกษาที่จะให้รู้เท่าทันเมื่อเราเป็นผู้ฝึกอบรมอยู่เสมอระลึกรู้เท่าทันและปล่อยวางวางเฉยเราก็จะพบความเย็นใจเบาใจเป็นระยะเป็นขณะจิตโปร่งเบาจิตผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยก็มีความสุขสงบใจขึ้นเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมถ้าเราเข้าใจเราปฏิบัติธรรมเป็นเราก็หาความสงบร่มเย็นให้ตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งอามิตรภายนอกไม่ต้องมีเหยื่อร่อไม่ต้องได้รับการปรนเปรอด้วยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมก็มีความสุขสงบร่มเย็นได้ตรงกันข้ามคนที่มุ่งหาความสุขจากสิ่งปรนเปรอเนี่ยจะต้องได้รับอารมณ์ได้รับสิ่งที่ดีอยู่ตลอดให้ต้องมีคนคอยเอาใจมีคนให้มีคนทำหรือว่าต้องได้รับอารมณ์ดีๆต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ต้องดิ้นไปตลอดนะเรียกว่าหาความสุขสงบจริงๆไม่ได้เพราะว่าจิตมันมีพื้นฐานมีรากเหง้ามีอนุสัยที่มีอยู่ที่เป็นอกุศลมันจะเร่งเร้าให้จิตใจของผู้ที่มุ่งไปในสิ่งปนเปลือหาความสุขจากสิ่งปนเปลือเนี่ยมันจะดิ้นรนตลอด
พราะว่ามันจะไม่อิ่มไม่พอมันพร่องอยู่ตลอดแม่น้ำยังมีวันเต็มนะน้ำมาไหลมามากๆน้ำหลากมาก็เต็มแม่น้ำก็เต็มแต่ว่าตัณหาความทยานอยากมันไม่มีเต็มมันพร่องอยู่ตลอดนั้นถ้าหากว่าใครคิดจะเติมให้ตัณหามันเต็มเนี่ยท่านคนนั้นก็ดิ้นไปตลอดทั้งชาติตลอดชาติก็ทุกข์ยากลำบากตลอดแต่เมื่อเรารู้ทันว่าอ๋อถ้าเราหาความสุขจากการตอบสนองเนี่ยเราจะไม่พบความสุขที่เพียงพอจะไม่มีการหยุดไม่มีการพอไม่มีการเต็มไม่มีการอิ่มแต่ถ้าเราหาความสุขจากการที่เรามีธรรมจิตมีธรรมจิตมีสติสมาธิมีปัญญามีความสุขสงบเนี่ยเราจะมีโอกาสที่ถึงจุดหมายถึงที่สุดเราจะได้รับความสุขถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้สิ่งเหล่านี้เราจะหาได้จากการที่เราต้องมีธรรมมีคำสอนมีธรรมะพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยเอามาอบรมมาฝึกหัดมาปฏิบัติตนเองอยู่เสมอเสมอสอนตัวเองบอกตัวเองแนะนำตนเองเตือนตนเองอบรมบ่มนิสัยจิตใจตัวเองถึงจะเป็นทางอันประเสริฐชีวิตวันวันหนึ่งหนึ่งจึงต้องเป็นเรื่องของการสะสมกุศลสะสมบุญบารมีเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่จะเป็นสาระต่อเราจริงๆศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นสาระเป็นสิ่งที่เป็นสาระต่อชีวิตสิ่งอื่นเรื่องอื่นยังไม่ใช่เป็นสาระที่แท้จริงเราก็ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่จะเป็นสาระในคนที่จะรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิจากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเราก็จะค่อยเป็นผู้มีปัญญามองออกอะไรควรอะไรไม่ควรฉะนั้นการที่เราได้เข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมอบรมตนเองเนี่ยจึงถือว่าเรามาทางที่ถูกของชีวิตแล้วความร่มเย็นเป็นสุขของเราก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ของเราก็จะลดน้อยลงโดยเฉพาะทางจิตใจเพราะเราถ้ามีจิตใจมีความสุขสงบร่มเย็นกายก็พลอยสงบสุขตามไปด้วยหรือทุกข์น้อยลงถ้าจิตใจของเราไม่สุขสงบเนี่ยกายของเราก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนไปด้วยเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ปวดเจ็บเดือดร้อนไปด้วยกันเพราะว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันอาศัยกันอยู่มาอยู่ในกลุ่มก้อนของขันห้าอยู่เนี่ยถ้าใจเสียกายก็เสียตามสมองสรีระอวัยวะเลือดลมต่างๆเดือดร้อนไปหมดแต่ถ้าใจดีร่างกายก็พลอยดีไปด้วยคนที่ขาดธรรมไม่มีธรรมะไม่ได้อบรมตนเองในเวลากายเดือดร้อนอย่างคนที่ป่วยเจ็บกายทุกทรมานเนี่ยใจก็จะทุกตามใจจะกระสับกระส่ายเดือดร้อนวุ่นวายเสียอกเสียใจพอใจเดือดร้อนวุ่นวายก็ตีกลับมาที่กายกายก็เดือดร้อนมากขึ้นอีกเนี่ยก็เลยทุกกลับไปกลับมามากแต่ถ้าคนมีธรรมเข้าใจในธรรมอบรมตนเองเป็นเนี่ยกายเดือดร้อนกายป่วยเจ็บเขายังสามารถบรรเทาคือให้จิตใจนะรู้จักปล่อยรู้จักวางเฉยความทุกข์มันก็อยู่แค่กายใจยังรักษาไว้ได้หรือว่าทุกข์น้อยลงแล้วก็เมื่อใจตั้งหลักใจดีที่สุดก็ช่วยให้กายก็พลอยดีได้โรคบางอย่างก็หายไปได้ยังคนที่ป่วยบางอย่างเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมแล้วหายป่วยโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากจิตคนบางคนปวดหัวไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่มันปวดเพราะว่าเกิดจากจิตเสียจิตวุ่นวายจิตเศร้าหมองจิตเล่าร้อนจิตคิดมากเนี่ยสมองเครียดก็ปวดหัวเนี่ยพอมาทำจิตใจสงบระงับมันก็หายเพราะว่าเราไปแก้ที่เหตุของมันคือใจเสียพอเราทำใจดีกายมันก็ดีไป
รงกันข้ามเนี่ยถ้าเราไม่รักษาใจให้ดีเราได้แต่ไปรักษากายกินยาปวดหัวกินยาปวดหัวกินยามันก็ได้แค่ระงับไปเดี๋ยวมันก็เอาอีกแล้วก็ไปมีผลกระทบแทรกซ้อนอื่นๆก็เทือนอวัยวะส่วนอื่นกินยามากๆนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงช่วยได้ถึงกายได้ด้วยคนป่วยบางคนปฏิบัติธรรมจึงหายป่วยโรคที่เกิดจากจิตเนี่ยหายแน่ส่วนโรคที่เกิดจากกรรมอันนั้นก็แล้วแต่กรรมเนี่ยถ้ายังมีกรรมมีอกุศลกรรมหนักอยู่มันก็ต้องได้รับผลนั้นไปไม่เลือกคนนั้นจะเป็นคนมีธรรมไม่มีธรรมจะเป็นคนมีสิอยู่ในเพศใดถ้าอกุศลธรรมที่ทำไว้เขามาให้ผลแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเขาไม่เลือกกรรมให้ผลอย่างยุติธรรมก็ต้องได้รับผลกรรมไปแต่ว่าโรคบางอย่างที่เกิดจากกรรมแล้วเราแก้ด้วยกรรมคือกรรมดีการป่วยเจ็บเนี่ยมันเกิดจากอกุศลกรรมคือบาปที่เราทำไว้ประเภทเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนร่างกายเขาไว้พอเรามาประพฤติธรรมเราเว้นบาปรักษาศีลตั้งเจตนาไม่ฆ่าสัตว์มีศีลแล้วก็พยายามมีเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เจริญกุศลธรรมต่างๆมากมันก็เป็นกรรมดีกรรมดีใหม่ถ้ามันมีกำลังมากมันก็สามารถจะเบียดบาปหรืออกุศลในอดีตเนี่ยให้ผลลดลงลดกำลังลงคนที่ป่วยเจ็บก็เลยลดลงไปหรือหายได้เรียกว่ามีกุศลกรรมบางคนเนี่ยป่วยพอมาประพฤติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นพยายามช่วยเหลือก็เลยตนเองก็เลยหายป่วยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็เรียกว่าแก้กรรมการแก้กรรมก็คือทำกรรมดีทำกรรมดีชนะกรรมชั่วเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีนี่จะไปแก้กรรมไม่ใช่เราไปแก้โดยพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ได้เป็นกุศลอันนั้นมันแค่ปลอบใจแต่ว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลการจะแก้ทุกข์ให้พ้นทุกข์เราจะต้องละเหตุแห่งทุกข์ก็คือกรรมชั่วและพยายามสร้างกรรมดีทำเหตุที่ดีมันจึงจะดับทุกข์ให้ตนเองพ้นทุกข์ให้ตัวเองได้ฉะนั้นก็อนุโมทนาสาธุการในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรมตนเองรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์อ่อนน้อมถ่อมตนกุศลธรรมเหล่านี้ขอให้เป็นปัจจัยท่านทั้งหลายได้เป็นผู้เจริญในธรรมคือมีศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านเถอ